ากยังจำกันได้คดีดังเมื่อปี2565คณะอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหานายทาเคชิเอบิซาวะหัวหน้าแก๊งยากุซ่าชาวญี่ปุ่นวัย60ปีและนายสมภพสิงหาสิริผู้สมรู้ร่วมคิดชาวไทยวัย61ปีฐานสมคบคิดลักลอบค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดข้ามชาติจากเมียนมาผ่านไทยจนถูกสหรัฐจับกุมล่าสุดอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายเอบิซาวะและนายสมภพว่าพยายามขายยูเรเนียมและพลูโตเนียมให้กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐหรือ DEA ที่ปลอมตัวเป็นเอเจนต์ซึ่งอ้างว่ารู้จักกับนายพลอิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเผยว่าเอบิซาวะซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำบรุกลินขณะนี้มีเครือข่ายที่ศรีลังกาเมียนมาไทยและสหรัฐได้ติดต่อไปยังตำรวจนอกเครื่องแบบสหรัฐผ่านทางอีเมลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563โดยใช้รหัสการสื่อสารว่ายูเรเนียมไม่ดีต่อสุขภาพโดยมีการเสนอขายยูเรเนียมและทอเรียมจำนวน50ตันในราคา 6.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ246ล้านบาทโดยเข้าใจว่าวัสดุนิวเคลียร์เหล่านี้จะส่งไปยังอิหร่านในอีเมลฉบับนั้นเอบิซาวะได้แนบรูปวัตถุหินสีดำวางคู่กับเครื่องนับไกเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดระดับกัมมันตภาพรังสีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเผยว่าในปี2565เอบิซาวะและพรรคพวกคนไทยก็ได้นำตัวอย่างวัตถุนิวเคลียร์ให้เจ้าหน้าที่ดูโดยนัดดูของกันที่ประเทศไทยทั้งนี้แถลงการของอัยการสหรัฐเผยว่าตัวอย่างวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ต้องหาโชว์ให้กับตำรวจสหรัฐนั้นมาจากเมียนมาซึ่งถูกตำรวจไทยยึดได้และส่งไปให้เจ้าหน้าที่สหรัฐสอบสวนและล่าสุดห้องแลบสหรัฐออกมายืนยันว่ายูเรเนียมและพลูโตเนียมที่อยู่ในวัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัสดุนิวเคลียร์เกรดทำอาวุธนอกจากนี้อัยการสหรัฐยังกล่าวหาเอบิซาวะว่าจัดซื้ออาวุธสงครามจากเมียนมาซึ่งมีทั้งขีปนาวุธประเภทยิงจากพื้นสู่อากาศปืนไรเฟิลโจมตีปืนกลหัวกระสุนระเบิดเจาะเกราะและอุปกรณ์ทางยุทธวิธีจำนวนมากโดยขอซื้อในนามกลุ่มติดอาวุธเมียนมานอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดและฟอกเงินแมทธิวจีโอลเดนผู้ช่วยอัยการสูงสุดของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องชวนขนพองสยองกล้าวเมื่อจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหากความพยายามเหล่านี้ประสบความสำเร็จและกระทรวงยุติธรรมจะเอาผิดต่อผู้ที่ลักลอบขนวัสดุเหล่านี้และคุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐและเสถียรภาพระหว่างประเทศคดีแถลงการของอัยการสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่าการค้าวัสดุนิวเคลียร์และอาวุธสงครามข้ามชาติถือเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐและบ่อนทำลายเสถียรภาพของโลกซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาหลังนี้เอบิซาวะและนายสมภพอาจมีโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยทั้งคู่จะถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีและฟ้องร้องที่ศาลนิวยอร์กในวันนี้ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทอาวุธคู่สัญญาสหรัฐราหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์นอกรอบงานสิงคโปร์แอร์โชว์ว่าการป้องกันภัยทางอากาศในทะเลแดงและยูเครนดึงดูดว่าที่ลูกค้าในเอเชียได้มากความต้องการระบบป้องกันภัยขีปนาวุธและป้องกันภัยทางอากาศแบบผสมผสานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาทิระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายอาวุธยิงเป้าหมายและระบบควบคุมสั่งการที่ทำงานสอดประสานกันด้านผู้บริหารทรัพย์บริษัทอาวุธสวีเดนกล่าวว่าตอนนี้ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าในเอเชียไม่ได้หยุดอยู่แค่การตอบโต้ขีปนาวุธแต่ภัยคุกคามระดับล่างอย่างโดรนก็น่าสนใจด้วยโดยผลจากการใช้โดรนโจมตีบ่อยครั้งในทะเลแดงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าอิหร่านได้ส่งมอบขีปนาวุธนำวิถีแบบปล่อยจากพื้นสู่พื้นที่ส่งพลังจำนวนมากให้กับรัสเซียซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างอิหร่านและรัสเซียซึ่งต่างก็เป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐแหล่งข่าวอิหร่าน3รายเปิดเผยว่าอิหร่านได้จัดส่งขีปนาวุธให้กับรัสเซียประมาณ400ลูกรวมถึงขีปนาวุธพิสัยใกล้ตระกูลฟาเต110เช่นขีปนาวุธซอลฟากาซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงจากระบบเคลื่อนที่บนท้องฟ้าและโจมตีเป้าหมายได้ในพิสัยระหว่าง300ถึง700กิโลเมตรแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าการจะส่งขีปนาวุธดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมหลังจากบรรลุข้อตกลงในการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและความมั่นคงของอิหร่านและรัสเซียซึ่งจัดขึ้นทั้งในอิหร่านและรัสเซียเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียรายหนึ่งเผยว่ามีการจะส่งขีปนาวุธอย่างน้อย4ครั้งและคาดว่าจะมีการส่งเพิ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสอิหร่านอีกรายกล่าวว่าขีปนาวุธบางส่วนถูกส่งไปยังรัสเซีย
ผ่านทางเรือทะเลแคสเปียนและมีการส่งผ่านทางอากาศอีกด้วยทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคม2566ข้อจำกัดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งออกขีปนาวุธโดรนและเทคโนโลยีอื่นๆของอิหร่านได้หมดอายุลงอย่างไรก็ตามสหรัฐและสหภาพยุโรปยังคงคว่ำบาตรโครงการขีปนาวุธของอิหร่านท่ามกลางกระแสกังวลเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธไปยังพันธมิตรในตะวันออกกลางและรัสเซียอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมรวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติซึ่งรับผิดชอบโครงการขีปนาวุธของอิหร่านปฏิเสธที่จะตอบกลับคำขอความเห็นจากสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ยังไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นในทันทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ